วัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันนี้เป็นวันแห่งความฟินของแฟนๆช่อง3เพราะเราซุปตารวมตัวกันแจกความสุขรับปีใหม่นำทัพโดยคู่ฮอตแห่งปีโป๊เบลล่าค่ะซุปตาช่อง3นำโดยโป๊เบลล่าพรีมป๋อพีชแพทริเซียเดียน่าหลุยเพื่อนออกัสมาแจกลายเซ็นมอบความสุขกับปฏิทินช่อง3ปี62ที่บิ๊กซีพระราม2แต่ละคนเตรียมบริหารข้อมือตวัดความสุขผ่านปลายปากกาเซ็นกันรัวๆแบบไม่มีใครยอมใครแฟนๆพกความฟินกลับบ้านกันทั่วหน้าค่ะคล่องอยู่แล้วนี่เห็นเมื่อกี้มือหงิกอยู่เลยเซ็นแบบเริ่มไม่สวยตอนแรกสวยวันนี้อบอุ่นมากๆเลยค่ะแต่ว่าถูกคือรอบนอกก็ร้อนมากๆคือขนาดเราอยู่ในร่มก็ยังร้อนเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะคะที่มาหาพวกเรากันนะคะคู่ดราม่าเอ้ยศิลป์พริมอเล็กซ์มาห้องข่าวสีสันบันเทิงสยบน้ำตาในละครปีแก้วนางหงหลังปล่อยโฮกันเป็นสายเลือดในยุคแรกนอกจอมาสายฮาร่าเริงขอบคุณและชวนแฟนๆลุ้นกันต่อกับเรื่องราวยุคที่2จะลงล็อกสมหวังไหมกรรมของแต่ละคนจะส่งผลยังไงต่อไปค่ะก็มีคนเข้าอกเข้าใจเราแบบว่าเชียร์เรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่กระแสตอบรับน่ารักมากในยุคต่อไปเนี่ยจะต้องมาลุ้นกันว่าคู่นี้จะลงเอยกันยังไงจะเหมือนยุคที่เราดูมาเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือเปล่าเรามีทั้งหมด3ยุคนะครับตัวละครที่เราดูมาทั้งหมดก็จะเล่นจะรับบทเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ให้ติดตามกันด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับใกล้หมดเขตแล้วค่ะกับกิจกรรมประชันภาพปีแก้วนางหงเพียงคุณถ่ายภาพด้วยลีลาเด็ดกับฉากละครที่ทางเชื่อมชั้นจีส่วนเซ็นทรัลศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลโพสต์ลง Facebook หรือ IG พร้อมแคปชั่นตามด้วยแฮชแท็กประชันภาพปีแก้วนางหงก็ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากช่อง3เลยค่ะชาเสือพันมังกรออนตอนแรกกระแสก็เปรี้ยงผู้บริหารช่อง3คุณชาคริตพร้อมพี่ปิ่นผู้จัดพี่ฟิลผู้กำกับยกทัพนักแสดงพระนางเจมส์เดียน่ามาสักการะเทพเจ้าที่วัดเล่งเนื้อยี่2พร้อมเปิดโรงทานให้แฟนๆและผู้ที่มาทำบุญได้อิ่มอร่อยนักแสดงก็อิ่มใจเพราะได้ฟีดแบ็กดีถล่มทลายค่ะทุกคนเขาก็เรียกพี่เสือก็ถือว่าดีใจที่เขาได้ดูละครแล้วเขาบอกว่าสนุกจริงๆรู้สึกว่าเรื่องนี้พี่เจมส์เหมาะมากๆค่ะถ้าไม่ใช่พี่เจมส์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วพี่เจมส์ก็บูเทมากๆค่ะวันจันทร์จะเห็นเรื่องของจิตใจของเขาอะฮะแล้วก็จะมีเตียงจูคอยจะโอบอุ้มแล้วบอกเขาว่าไม่เป็นไรจะไปด้วยกันฝากละครเรื่องชาติเสือพมังกรด้วยนะครับทุกตอนนะคะจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาคึกคักต่อเนื่องกันทั้ง2วันหยุดที่ผ่านมาเลยค่ะกับงานกาชาดปีนี้ที่มีนักแสดงช่อง3 3เรื่อง3รถมีเพียงรักเคคริสซี่ริมฝั่งน้ำวูดนาตาลีเฟิร์สและชาติเสือพันมังกรบอนเฟิร์สเก่ง X บุตรร่วมกิจกรรมที่เวทีกลางกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟีดแบคละครรัวๆเลยค่ะสนุกมากแล้วก็แฟนๆที่นี่น่ารักมากพี่ๆร้องเพลงกันเนี่ยมีแต่คนกรี๊ดเต็มไปหมดเลยก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาร่วมทำบุญช่วยคนไทยเราด้วยกันนะคะกลับบ้านไปจะได้อิ่มท้องกระเป๋าตุ้งแล้วก็อิ่มบุญกลับบ้านไปด้วยค่ะต้องเปิดแต่กี่โมง10โมงครึ่งจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มบรรยากาศส่วนตอนนี้เราไปตื่นเต้นกับภารกิจแรกของทรงวาดในชาติเสือพันมังกรกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากกมลคลอสเซ็ตและเครื่องประดับจากเซฟานิชอร์ด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ